รรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PPA Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart แล้วก็ทางวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลค่ะผอ.สถานีวิทยุสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเมตตาลิงสัญญาณให้นะคะแล้วก็รวมไปถึงสถานีวิทยุแสงธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุวัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้กับรายการธรรมวลีในทุกวันเสาร์อาทิตย์กราบขอบพระคุณในความเมตตาของครูบาอาจารย์ค่ะวันนี้ก็มาพูดคุยกันต่อนะคะในเรื่องของการรักษาใจในแบบฉบับพระพุทธศาสนาซึ่งต้องบอกว่าในการปฏิบัติธรรมมันมีหลายอย่างนะคำว่าปฏิบัติธรรมคือทำเขาเรียกว่าเป็นการฝึกในการทำนะคะให้มันเกิดจิตที่เป็นกุศลละปฏิบัติธรรมเนี่ยคือจิตเนี่ยต้องเป็นกุศลทีนี้รูปแบบในการฝึกจิตที่เป็นกุศลเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นการปลูกมะม่วง สมมติว่าเราจะปลูกมะม่วงสักไร่หนึ่งเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะปลูกมะม่วงได้ทันทีเราก็ต้องไปดูก่อนว่าดินที่จะปลูกเนี่ยมันเป็นดินแบบไหนมะม่วงที่มันเหมาะสมกับดินแบบนี้มันคืออะไรเราถึงจะได้ลูกมะม่วงอะค่ะแล้วเราก็ต้องมีการเตรียมพื้นที่มีการเตรียมอุปกรณ์ในการที่จะทำให้มะม่วงเนี่ยให้เราได้กินวัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการมะม่วงแต่ตอนนี้เรายังไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับมะม่วงเลยการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันนะคะการปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือการรักษาใจเนี่ยผลของเราก็คือต้องการให้จิตมันดีเราต้องตั้งสติดีๆว่าวัตถุประสงค์มันคืออันนี้คือจิตมันดีนะคะไม่ใช่ความสุขนะคนละอันนะนะถ้าเราเอาความสุขเป็นที่ตั้งเนี่ยบางครั้งความสุขมันก็ไม่ใช่จิตดีมันเป็นกิเลสก็มีความสุขบางอย่างเป็นกิเลสความสุขบางอย่างเป็นจิตที่ดีไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งเป้าไปที่ความไม่มีกิเลสมันจะกลายเป็นความสุขเองโดยธรรมชาติทีนี้ความไม่มีกิเลสมันก็มีหลายระดับไม่มีกิเลสอย่างหยาบไม่มีกิเลสอย่างกลางไม่มีกิเลสอย่างละเอียดคนที่ไม่มีกิเลสอย่างหยาบก็คือคนที่เป็นมนุษย์สมบูรณ์หรือเรียกว่ามีมนุษยธรรมสมบูรณ์คนที่ไม่มีกิเลสอย่างกลางเนี่ยคือจิตใจดีค่ะก็เรียกว่าเป็นกัลยาณปุถุชนละได้รับการฝึกฝนจิตใจมาดีในระดับหนึ่งแต่คนที่ไม่มีกิเลสอย่างละเอียดเนี่ยก็คือพระอริยบุคคลตั้งแต่พระอรหันต์ทั้งหมดขึ้นไปเลยเพราะฉะนั้น ก็มีหลายคนที่มีการปฏิบัติธรรมที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะมาดูว่าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือคนที่เดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ทั้งๆที่ตัวเองสอนกรรมฐานนะคะแต่ก็ไม่อยากจะให้คนที่เดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยไปดูถูกคนอื่นว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเหมือนกับเราเห็นคนกำลังเตรียมดินเพื่อที่จะปลูกมะม่วงเราเห็นคนเตรียมดินเพื่อที่จะปลูกมะม่วงก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้ปลูกมะม่วงเขากำลังจะปลูกมะม่วงค่ะแล้วอนาคตมะม่วงที่เขาปลูกเนี่ยอาจจะออกมาดีกว่าเราก็ได้เราเจอดีนะแล้วก็ฟันเราเรียกเอาต้นมะม่วงน่ะลงให้คนอื่นดูว่าฉันนี่ปลูกมะม่วงนะแต่สุดท้ายมะม่วงมันอาจจะไม่โตก็ได้เหมือนกับคนที่มีความพร้อมไม่พอสวัสดีค่ะแม่เปิ้ลเมื่อไหร่จะมาเข้าคอร์สเข้มกันฟังมานานแล้วนะแม่เปิ้ลนี่เป็นอีกท่านหนึ่งที่เป็นแฟนคลับมันยาวนานมากนะคะกับลูกสาวนะคุณปอกแป๊กปอกแป๊กนี่มันชื่อลูกหรือชื่อหลานไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นชื่อลูกสาว
นะคะก็ทีนี้เนี่ยเหมือนกับคนที่อยากให้คนดูว่าฉันเนี่ยแหละปฏิบัติธรรมเหมือนกับอยากให้คนรู้ว่าฉันปลูกมะม่วงนะแกมัวแต่เตรียมดินอยู่ฉันเนี่ยเอามะม่วงลงดินแล้วนะอะไรอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าไอ้คนที่เอามะม่วงลงดินเนี่ยไม่ได้ดูเลยว่าดินมันเหมาะกับมะม่วงไอ้พันธุ์ที่เอาลงหรือเปล่าไม่ได้ดูเลยว่าดินมันมีความพร้อมขนาดไหนไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยค่ะเอามะม่วงลงไปก่อนแหละแม้กระทั่งฝักบัวที่จะมารดน้ำยังไม่มีเลยรีบเอามะม่วงลงเพื่อให้คนรู้ว่าฉันทำแล้วนะเปรียบเสมือนกับคนที่ปฏิบัติธรรมลงมือปฏิบัติธรรมเร็วลงมือปฏิบัติธรรมแต่ไม่รู้พื้นฐานตัวเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะออกมาอีกรูปแบบนึงถ้ารูปแบบภายนอกก็จะมองเหมือนกับคนปฏิบัติธรรมแต่ภาพที่ออกมาเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่มีพฤติกรรมสวนทางกับการปฏิบัติธรรมจิตใจก็ไม่ดีบางคนก็แข็งดีแข็งเด่นกับคนอื่นเขาบางคนก็มองโลกในแง่ร้ายสารพัดอะค่ะทั้งที่เพิ่งออกจากกรรมฐานมาเพิ่งออกจากสมาธิมาแต่ปรากฏว่าจิตใจมันเหมือนกับคนที่ไม่เคยฝึกมาเลยก็มีไม่ใช่ว่าคนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจะเป็นคนดีทุกคนนะคะแต่ในขณะที่เขาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็อาจจะดีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้การันตีการปฏิบัติธรรมที่ผิดวิธีเนี่ยหรือความพร้อมที่ไม่พอเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ทั้งหมดแต่สิ่งที่ได้ก็คือความตั้งใจแต่มันรีบไงมันก็คนที่จะปลูกมะม่วงอ่ะก็ฉันปลูกแล้วนะรีบปลูกแต่ผลที่มันได้มันไม่ได้ค่ะคือมันไม่ได้ผลไอ้พันธุ์มะม่วงที่จะลงมาดินอันนี้มันก็ไม่เหมาะกับดินปรากฏว่าปลูกเร็วก็จริงแต่มะม่วงตายแต่กับคนที่เขาเริ่มต้นช้าเนี่ยแต่เขาทำมาเหมาะสมอะค่ะเป็นขั้นตอนพอเขาทำได้ปุ๊บผลที่ได้รับก็คือผลที่ถูกต้องการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นเนี่ยในมงคลสูตรเนี่ยพุทธเจ้าจึงสอนให้เราอะเข้ามาเรียนรู้ตัวเองให้เข้าใจซะก่อนเราอย่าไปห่วงว่าคนอื่นเขาจะมองเรายังไงเราจะไปห่วงว่าเขาจะต้องชื่นชมเราเร็วๆหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่เราต้องกลับมาดูความจริงซะก่อนว่าเราอยู่ในฐานไหนที่เราควรจะทำหรือทำให้เราเกิดประโยชน์สูงสุดกับชีวิตของเราต้องดูฐานบางคนโอ้โหปฏิบัติธรรมเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมออกมาจากคอร์สปุ๊บก็ยังหยาบคายอยู่ออกมาจากคอร์สก็ยังชิงดีชิงเด่นกับคนนู้นคนนี้ออกมาจากคอร์สก็ยังเห็นแก่ตัวอยู่ออกมาจากคอร์สก็ยังมีความตนีอยู่แบบเนี้ยมันไม่ได้ทำให้กิเลสมันสะดุ้งเลยนะกิเลสมันบอกว่าเธออะไม่สามารถทำอะไรฉันได้เลยนะขนาดเธอไปเข้าคอร์สมาขนาดนั้นเนี่ยฉันก็ยังอยู่สบายๆกิเลสมันบอกแบบนั้นกิเลสมันนั่งบนล้ออยู่บนหัวเราอะค่ะฉันสบายเหลือเกินขนาดเธอปฏิบัติขนาดนี้แล้วเนี่ยฉันก็ยังรู้สึกสบายๆอยู่เลยอย่างเงี้ยนะคะพี่มาริวันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้เมื่อวานไม่ทันกิเลสมีโมโหคิดนะคะแล้วก็แม่เปิ้ลอ๋อแค่ฟังอย่างเดียวนะคะแม่เปิ้ลตกลงจะไม่มาปฏิบัติเลยค่ะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็คือการลงมือทำในสิ่งที่ฟังไปเหมือนกับที่พูดถึงเรื่องของการเตรียมการปลูกมะม่วงอะชั่วโมงการเตรียมดินชั่วโมงการเตรียมน้ำชั่วโมงการเตรียมพันธุ์มะม่วงเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราปฏิบัติแล้วแต่เป็นการปฏิบัติเบื้องต้นคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมให้มันถูกต้องเนี่ยการปฏิบัติเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลมันก็จะไม่ได้ผลค่ะผลในที่นี้ก็คือผลของจิตที่เราต้องการแต่ได้รับเราต้องการให้จิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศลใช่ไหมล่ะแต่เราเองเนี่ยมัวแต่ไปห่วงคนอื่นก็จะมองเราว่าดีหรือไม่ดีแต่เราไม่ได้ห่วงตัวเราเองเลยว่าจิตของเรามันจะดีหรือมันไม่ดีอย่าลืมนะคะว่าการเกิดมาของมนุษย์เนี่ยตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ย
เราอาจจะเกิดมาเจอคนมากมายตั้งแต่เกิดมาเจอพ่อเจอแม่เจอพี่เจอน้องเจอคนที่รักเจอคนที่เกลียดเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่ามันไม่ได้การันตีเลยว่าการเกิดมาของเราเนี่ยทุกคนที่เขาชื่นชมเราหมดทั้งโลกเลยเราอาจจะหลอกสายตาคนทั้งโลกได้ทุกคนชมเราว่าเราเป็นคนดีแต่ปรากฏว่าไอ้ความดีของเราเนี่ยจิตใจของเรามันไม่ได้ดีเลยมันกับห่วงการสร้างภาพอยู่ห่วงการว่าใครจะมองเราเป็นยังไงอยู่สวัสดีค่ะแม่น้องบิวอ้าวไม่ใช่นี่คุณโอ คุณโอขอโทษทีค่ะกัญญากัญญาเหมือนกันนะคะเราห่วงอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพอเราห่วงปุ๊บเนี่ยจิตของเรามันจะไม่มีสมาธิละเอียดนะคะเรื่องของจิตเนี่ยจิตของเราเนี่ยจะไม่มีสมาธิในการที่จะอยู่กับสิ่งที่เราทำพอจิตของเราไม่มีสมาธิปุ๊บเนี่ยใจของเรามันก็ไม่ใสมันเหมือนกับเราหวังแม้กระทั่งคำชมเนี่ยก็คือการกระทำที่หวังสิ่งตอบแทนคือเราคิดว่าคนชื่นชมเราแล้วเนี่ยเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการเมื่อก่อนก็เคยคิดว่าตอนที่ทำงานนะคะหรือว่าตอนที่อยู่ทางโลกเนี่ยคิดว่าถ้าคนเขาชื่นชมเราแล้วเขาโอเคเราแล้วเนี่ยมันเหมือนเปิดทางอะค่ะแต่บางทีเนี่ยคนที่เขาชมเราเนี่ยมันไม่ได้เปิดทางให้กับเราเสมอไปบางคนเขาชมเราเพื่อเปิดทางให้เขาพออายุเริ่มเยอะขึ้นพอเริ่มแก่ขึ้นเนี่ยมันทำให้เรามองเห็นโลกเนี้ยเข้าใจขึ้นบางคนก็ชมเราก็เพื่อเปิดทางเขาค่ะไม่ได้เปิดทางเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเอาคำชมเป็นสารณะในการบริหารจัดการชีวิตแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการบริหารจัดการชีวิตเนี่ยคือจิตของเราที่เป็นกุศลสำคัญที่สุดทุกวัน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 นี้เนี่ยตัวเองก็ตั้งเป้าเอาไว้แบบนี้เลยค่ะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศลพูดยังไงให้คนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเกิดปัญญาทำยังไงให้เป็นกุศลทำไมให้เป็นกุศลทำไมให้เป็นกุศลเอาจิตเป็นกุศลก่อนค่ะบางทีเนี่ยบางช่วงเนี่ยช่วงเปลี่ยนถ่ายชีวิตเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันเหงาค่ะจะเล่าให้ฟังหลายคนบอกอาจารย์มันทำไม่ได้หรอกอาจารย์อยู่อย่างนี้อาจารย์ก็พูดได้สิมีอยู่ช่วงนึงค่ะเหงาเลยนะเพราะว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายชีวิตตอนนั้นอายุยังน้อยอยู่นะคะอายุยังน้อยอยู่แล้วก็มีสังคมที่เรามีเที่ยวมีกินนะมีดื่มมีอะไรหมดค่ะไปกับเขาเหมือนกันไม่ใช่ไม่ไปนะคะอาจารย์นัมเบอรีอย่าคิดว่าไม่รู้เรื่องอะไรบางทีเด็กบางคนเป็นคนเที่ยวค่ะแล้วเขาก็มองเราว่าเราอยู่วัดเราไม่รู้เรื่องอะไรอะไรเงี้ยนะคะก็ปรากฏว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายเรามีเพื่อนของเราที่เป็นเพื่อนสนิทเพื่อนเที่ยวเพื่อนกินเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนที่วัดก็มันมีอยู่สองกลุ่มอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มเข้าวัดอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มเที่ยวมันสุดโต่งมากเลยค่ะสองกลุ่มเนี้ยตอนนั้นก็ชอบทั้งสองอย่างนะเที่ยวมันก็สนุกดีมันผ่อนคลายอ่ะแต่พอเรามาวัดมันก็สนุกมันก็สบายใจดีนะมันก็แบบเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอุปนิสัยอย่างนึงคือไม่ค่อยรังเกียจอะไรแต่จะรับอะไรเข้ามาง่ายถ้าเกิดเปรียบเสมือนก็คล้ายๆกับคนที่มีโมหะมากๆก็จะเหมือนกับคนมีโมหะค่ะคือมันเป็นคนที่รับอะไรก็อยู่ใกล้อะไรก็ดีหมดอ่ะอยู่ใกล้คนดีก็ดีอยู่ใกล้คนไม่ดีก็ดีดีหมดเลยเป็นอย่างนั้นทีนี้ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะตอนนั้นเราเริ่มรู้สึกว่าเราต้องการที่ให้ใจของเราเนี่ยมันเป็นกุศลมันโฟกัสไปที่ความเป็นกุศลเพิ่มขึ้นแล้วแต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องตัดใครออกจากชีวิตนะคะแต่อยากจะได้เป็นกุศลถ้าเกิดคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเขาเข้าใจเราก็ไปด้วยกันแต่ถ้าเกิดคนอยู่รอบตัวเราไม่เข้าใจกันเนี่ยมันก็ต้องพูดกันอีกอย่างนึงก็เริ่มที่จะบอกคนนั้นบอกคนนี้ว่าฉันจะทำแบบนี้แล้วนะฉันจะทำแบบนี้แล้วนะฉันจะไม่อย่างนี้แล้วนะฉันจะไม่อย่างนี้แล้วนะทีนี้ปรากฏว่าเพื่อนในสายที่เป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราตีตัวออกห่างแต่ความจริงเนี่ยเราไม่ได้ตีตัวออกห่างใครค่ะแต่เรามีวัตถุประสงค์ใหม่ชีวิตมันก็ต้องเปลี่ยนวัตถุประสงค์ไปเรื่อยๆค่ะตามวัยอ่ะมันจะให้เป็นแบบเดิมตลอดชีวิตเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะชีวิตมันก็ต้องมีจุดหมายอ่ะเราก็เลยถ้าเราทำแบบนี้ไปเนี่ยเรามองแล้วถ้าเราทำอย่างที่เพื่อนเขาทำกันอยู่เนี่ยอนาคตเราเนี่ยต้องไม่มีแน่ๆเลย
แต่เราก็ไม่ไปยุ่งเรื่องอนาคตเขานะคะคือเราเตือนได้เนี่ยเราก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะอย่างนี้นะมันจะไม่โอเคนะอะไรเงี้ยเขาบอกแต่นั้นเพื่อนไม่ฟังเราเนี่ยเราก็ต้องขึ้นเรื่องของเราเราก็ต้องเลือกว่าเฮ้ยเราทำแบบนี้นะอะไรเงี้ยพอเพื่อนก็เริ่มที่จะชวนไปนู่นไปนี่เราก็เฮ้ยเราอยากจะทำแบบเนี้ยมันขัดอะสิ่งที่เพื่อนมาชวนเราเนี่ยมันขัดกับจุดหมายของเราเนี่ยเราก็เริ่มปฏิเสธว่าเอ้ยไม่นะอะไรเงี้ยไม่ไปมันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายเราก็มีเพื่อนในกลุ่มของวัดอยู่แต่เพื่อนกลุ่มวัดก็คือวัดเลยนะคะมันก็อุปนิสัยเราเนี่ยมันมี2 อย่างนะคะมันก็จะแบบถ้าเกิดว่าเราไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองไม่ได้เหงาไงเล่าให้ฟังเหงาเลยค่ะเพราะว่ามันเคยมีเพื่อนคุยไงคะอ้าวรับไม่ได้อีกแล้วเหรอคะพี่หมออมพรฟังอยู่หรือเปล่าเอ่ยช่วยแจ้งที่โชคให้หน่อยนะคะอาจารย์ชลิตเราไม่ได้อีกแล้วที่โชคบอกว่าที่โชคบอกว่ามันไม่มีปัญหาแล้วนะคะที่โชคบอกว่ามันไม่มีปัญหาแล้วไม่ทราบว่าพระอาจารย์สลายุทธสถานีของสาธุเรดิโอค่ะไม่ทราบว่ารับได้หรือเปล่านะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะก็พี่หมอพรไม่ทราบว่ายังฟังอยู่หรือเปล่านะคะช่วยติดต่อที่โชคให้หน่อยนะคะทาง PP Radio รับไม่ได้อีกแล้วหรือว่ารับไม่ได้ทุกสถานีคะอาจารย์ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็เดี๋ยวต้องคอยฟังทางสถานีสาธุเรดิโอค่ะไม่ทราบว่าทางสาธุเรดิโอกับทางจังหวัดประจวบคีรีขันรับได้หรือเปล่านะคะแล้วก่อนล่วงหน้ารายการธรรมวลีไม่ทราบว่ายังรับอยู่หรือเปล่าคะนะคะรับทาง Facebook บอกทิศโชคไปแล้วกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์นะคะอ๋อท่านพระอาจารย์สรายุทธรับทาง Facebook เลยกราบขอบพระคุณมากๆค่ะพระอาจารย์นะคะเพราะว่าหนูเองก็ไม่ค่อยจะเข้าใจระบบเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอนนี้ทางสถานีวิทยุท่านพระอาจารย์สรายุทธศิริสาโรค่ะท่านก็เมตตารับทางหน้า Facebook ให้เลยก็ทางสถานีก็น่าจะได้รับสัญญาณก่อนรับได้ค่ะนะคะก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงนะคะสงสัยจะอาถรรพ์อะไรสักอย่างนะคะตอนนี้ทางสถานีวิทยุของวัดป่าจริยธรรมอะค่ะไม่ทราบว่าฟังอยู่หรือเปล่านะคะฟังอยู่ไหมนะคะอ๋อ101ชัดเจนจ้าขอบคุณมากค่ะเจ๊เหงที่แจ้งผลการรับฟังมาทางสถานีวิทยุวัดป่าจริยธรรมค่ะที่กำลังฟังอยู่ไม่ทราบว่ามีใครสามารถแจ้งขึ้นมาทางหน้า Facebook ได้ไหมคะว่าตอนนี้สถานีวิทยุของวัดป่าจริยธรรมเนี่ยชัดเจนดีไหมนะคะเพราะว่าทางออนไลน์เนี่ยก็เงียบไปนะคะทางท่านพระอาจารย์ชลิตขอโทษค่ะทางท่านอาจารย์ชลิตก็แจ้งมาว่ารับสัญญาณไม่ได้เสียดายมากนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยทาง PP Radio เนี่ยมันเป็นของอุทัยโดยตรงแล้วก็เราก็จะได้ทำงานในภาคพื้นของทางวัดของทางจังหวัดอุทัยธานีได้ประชาสัมพันธ์งานต่างๆของทางอุทัยธานีได้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่สามารถที่จะประชาสัมพันธ์นะคะไม่ทราบว่าท่านอาจารย์ชลิตสามารถรับได้ทาง Facebook หรือเปล่าคะนะคะไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าสถานีก็จะรับไม่ได้อย่างนี้ก็ขออนุญาตพูดต่อค่ะว่านะคะตอนนี้ไม่ทราบว่าทางสถานีวิทยุวัดป่าจริยธรรมค่ะมีใครฟังอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีเสียงฟังอยู่ทางสถานีวิทยุเนี่ยรบกวนแจ้งผลการรับฟังมาให้หน่อยนึงค่ะว่าทางสถานีวิทยุวัดป่าจริยธรรมสามารถรับสัญญาณได้หรือเปล่านะคะทีนี้ก็พูดต่อค่ะว่าออกแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์รับทาง URL ใช่ไหมคะหรือรับทางหน้าเฟซคะนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะ
อ๋อขอบพระคุณมากค่ะพระอาจารย์อ๋อทางวัดป่าจริยธรรมเงียบบ้านไร่ออกอากาศแล้วกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะนะคะก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทางวัดป่าจริยธรรมต้องได้ปรึกษาทางท่านพระครูจริยสารธรรมแล้วค่ะนะคะว่าสัญญาณมันเกิดอะไรขึ้นถึงได้เป็นมีปัญหาอยู่ตลอดเลยนะคะจะได้แก้ไขเรื่องตรงนี้นะคะวันนี้เนี่ยก็มาพูดกันต่อค่ะว่าก็มาสักครู่นี้ที่โชคก็ติดต่อกับที่โชคทุกวันนะคะที่โชคก็รับทราบตลอดเลยก็คุยกันนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อวานพูดถึงเรื่องของอนุสติไปว่าในระดับของการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลปกติทั่วๆไปนะคะคนปกติทั่วๆไปที่ยังไม่ต้องเข้าวัดยังไม่อยากที่จะปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยก็รักษาศีลก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเพราะว่าเป็นธรรมะที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยได้ทรงตั้งเอาไว้เป็นเกณฑ์เป็นหลักในการที่จะประพฤติถ้าเราทำตามเกณฑ์ตามหลักที่พุทธเจ้าเนี่ยแสดงเอาไว้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าถึงความสุขได้การเข้าถึงความสุขได้โดยที่มีจิตใจของเราที่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นกุศลเป็นกุศลในที่นี้ก็คือเราถึงจุดหมายละในระดับหนึ่งทีนี้เมื่อวานเราได้คุยกันเรื่องของระดับของสมาธิระดับของสมาธิเนี่ยปกติเนี่ยพวกเราส่วนใหญ่ก็จะมีชีวิตอยู่กันในสังคมทั่วๆไปแล้วจิตใจของเราบางทีมันก็โกรธบางทีมันก็กังวลบางทีก็ทุกข์แต่เราเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจัดการกับความรู้สึกแบบนี้ในใจได้แต่เราไม่ทำร้ายคนอื่นค่ะเราไม่เอาอารมณ์ของเราเนี่ยออกมาทำร้ายใครเราไม่ว่าใครเราไม่นินทาใครเราไม่โมโหเราไม่โกรธเราไม่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีออกไปก็ถือว่าเราเป็นคนดีแล้วล่ะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ใจของเรานี่สิบางครั้งเนี่ยมันก็กรุ่น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 ไอ้ตัวกรุ่นนี่แหละค่ะความน่ากลัวของมันว่าเราไม่รู้เลยว่ามันจะออกมาตอนไหนนะคะมันไม่รู้เลยว่าใจของเราเนี่ยมันจะออกมามันจะพัฒนาเรียกพัฒนาไม่ได้มันจะตกต่ำลงไปกว่านี้อีกเมื่อไหร่คำว่าตกต่ำก็คือมันไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้อะค่ะตราบใดที่ไอ้ตัวที่มันกรุ่นยังอยู่เนี่ยกรุ่นด้วยความอิจฉากรุ่นด้วยความโลภกรุ่นด้วยความตนีกรุ่นด้วยความเห็นแก่ตัวกรุ่นอะไรก็แล้วแต่ที่มันกรุ่นอยู่ในใจเนี่ยแล้วมันยังอยู่เนี่ยมันเป็นความไว้วางใจไม่ได้คือกิเลสทุกตัวเนี่ยมันไม่สามารถไว้ใจได้ถ้ามันยังกรุ่นอยู่มันพร้อมที่จะแสดงออกมาถ้าเราขาดสติวันไหนที่กำลังของสมาธิเราน้อยวันไหนวันที่กำลังของสติเราน้อยมันก็จะพร้อมที่จะพุ่งออกมาอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเราอยู่ในสังคมใช่ไหมคะเรารู้สึกไม่พอใจใครสักคนเราก็อดทนเราใช้ความอดทนเราไม่ได้ใช้สมาธิเราไม่ได้ใช้สติแต่เราใช้ความอดทนเราทนคนที่ใช้ความอดทนอย่างเดียวโดยที่ไม่ใช้สติใช้สมาธิเนี่ยอันตรายทนเคยเห็นไหมคะแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยพอมันทนมากๆเข้าเนี่ยแล้วมันทนไม่ได้เนี่ยบางคนทำลายข้าวของเลยนะบางคนทำร้ายข้าวของบางคนทำร้ายร่างกายกันบางคนฆ่ากันด้วยบันดาลโทสะเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้สมาธิเขาไม่ได้ใช้ปัญญาแต่เขาใช้ความอดทนอย่างเดียวมันขาดปัญญามันขาดสติสวัสดีค่ะแม่อุ่นเลือนนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าความอดทนเนี้ยนะคะความอดทนเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าเมื่อมันหมดไปปุ๊บเนี่ยกลายเป็นเราทำความชั่วเต็มที่เลยโดยที่มันไม่มีสติแต่ว่าในพุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนให้เราเข้าใจว่าสมาธิเนี่ยเป็นเหตุแห่งปัญญาถ้าสมาธิเรามีกำลังไม่มากอย่างน้อยๆเนี่ยพอมีกำลังเนี่ยมันก็อย่างน้อยๆก็ระงับความทุกข์ในใจของเราเนี่ยได้แต่ถ้าเกิดสมาธิมันมีความคล่องตัวสูงมันเป็นสมาธิที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันก็จะสามารถดับกิเลสของเราได้เลยสมาธิเนี่ยมีคุณสมบัติดีทีนี้การฝึกสมาธิเนี่ย
ที่มันสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วทำให้ใจของเราเนี่ยมันดีจุดหมายของเราก็คือใจของเราเนี่ยมันต้องดี 1. พุทธานุสตินะคะพุทธานุสติเนี่ยคือระลึกถึงพระพุทธเจ้าการน้อมใจนึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆการน้อมใจนึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่กล้าที่จะทำความชั่วหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่ะอย่างบางทีเราอาจจะชอบให้คนอื่นดูเราเป็นคนดีนะแต่การที่คนอื่นดูเราเป็นคนดีแล้วตัวเราเองมันไม่ได้ดีอย่างนั้นมันก็ไม่ได้น่าภูมิใจอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจิตของเรามันดีมันมีพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนึกถึงยิ่งคนที่เรียนธรรมศึกษาเนี่ยจะนึกง่ายหรือคนที่เคยไปอินเดียประจำเนี่ยไปบ่อยๆเนี่ยมันจะนึกถึงเส้นทางที่พุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเสด็จไปโปรดเหล่าเวนยสัตว์ทั้งหลายเห็นความพยายามต้องบอกต้องใช้ว่าความพยายามที่จะทำนะคะที่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำแบบนี้อีกต่อไปอย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยจัดรายการวิทยุเนี่ยหรือไลฟ์สดแบบนี้เนี่ยมันก็ยังมีความจำเป็นเพราะต้องสร้างบารมีด้วยแต่ในเวลาเดียวกันแล้วเนี่ยถามว่ามีความจำเป็นที่จะต้องสร้างบารมีจำเป็นค่ะเพราะมันต้องเป็นฐานของเราเราทำความดีเราเอารายการวิทยุเนี่ยเป็นที่ตั้งของการสละเวลาสละช่วงเวลาของชีวิตช่วงหนึ่งชั่วโมงสละความรู้ที่เรามีมาเราศึกษามาเราเกิดความเข้าใจมาพูดด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดีหรือเรียกอย่างนึงเมตตามันเป็นการฝึกตัวเองแต่พระพุทธเจ้านี่ไม่ได้ฝึกตัวเองแล้วไงคะมันจะคนละแบบการแสดงธรรมของพระองค์เนี่ยเป็นการแสดงธรรมด้วยความปรารถนาดีอย่างเดียวเท่านั้นมันไม่ใช่การฝึกตัวเองแต่อาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเอารายการวิทยุเนี่ยมาฝึกตัวเองค่ะฝึกตัวเองที่จะแสดงหรือใส่ความปรารถนาดีต่างๆเนี่ยลงไปแบบนั้นก็พอเรามาฝึกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้ยิ่งคนที่มีกิเลสหนาๆเราจะไปเปลี่ยนแปลงกิเลสของเขาให้เขาเป็นที่เราต้องการอย่างเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยค่ะบางครั้งเนี่ยผลประโยชน์มันก็ทำให้คนเนี่ยเรียกว่าขาดสติกลายเป็นศัตรูกันเพราะเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของเงินเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของความอิจฉาริษยาต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าเกิดจิตของเราเนี่ยมันมีธรรมะมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะไม่สามารถจะมาเป็นเจ้านายในใจของเราได้คำว่ามันไม่เป็นเจ้านายในใจของเราได้เมื่อพูดกลับกันก็คือไม่เป็นทาสของกิเลสนั่นเองเราจะไม่เป็นทาสของกิเลสเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตที่มันดีค่ะส่วนอื่นๆที่มันเกินออกมาในชีวิตเนี่ยมันคือกำไรเท่านั้นเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้มันไม่ขาดทุนกำไรเนี่ยมันขาดได้ค่ะไม่เป็นไรถ้ามันไม่มีกำไรก็ให้มันเสมอตัวแต่อย่าขาดทุนเพราะฉะนั้นชีวิตนี้เราต้องไม่ขาดทุนที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะเราต้องไม่ขาดทุนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่มีกำไรก็ไม่เป็นไรแต่อย่าขาดทุนค่ะบางทีเนี่ยโอกาสของเราเนี่ยอย่างการค้าขายเนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่างยุคออนไลน์แบบเนี้ยจะให้เราขาดให้เรากำไรเสมอไปมันก็ไม่กำไรเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกวันที่เราลืมตาขึ้นมาเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะได้กำไรเพียงแค่เราประคับประคองให้มันไม่ขาดทุนเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นคนมีสติละแต่ถ้าเราขาดทุนเนี่ยเรามีเงินเยอะๆบางคนเนี่ยมีเงินเยอะมีชื่อเสียงมีอำนาจแต่เรากลับเอาอำนาจเอาชื่อเสียงเอาเงินทองของเราเนี่ยไปทำความชั่วเนี่ยก็ถือว่าเราเกิดมาเราขาดทุนแล้วเพราะเราใช้ทุนของเราไปในทางที่ผิดแบบนั้นเรามีเครดิตทางสังคมเรากลับเอาเครดิตทางสังคมของเราเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นซึ่งเจอมาหลายคนนะช่วงนี้เจอหลายคนมากเลยก็ได้คุยกันในกลุ่มของกัลยาณมิตรก็คุยกันว่าเขามีบุญนะหลายคนเนี่ยช่วงนี้ที่เจอค่ะมีบุญมากคนบางคนเนี่ยพูดอะไรใครๆก็เชื่อพูดอะไรใครๆก็
ยอมฟังพูดอะไรๆใครใครก็นับถือแต่บางครั้งเนี่ยชอบพูดในสิ่งที่ไม่ดีชอบพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นชอบใส่ร้ายคนอื่นแล้วคนก็เชื่อด้วยนะคือเนี่ยแหละค่ะเขาเรียกขาดทุนคือนำบุญของตัวเองที่มีเนี่ยใช้ในทางที่ผิดสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ขาดทุนเนี่ยพอขาดทุนบ่อยๆนะก็เป็นธุรกิจเนี่ยก็คือล้มละลายแต่คนที่ขาดทุนทางชีวิตเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยมันก็คือความทุกข์ค่ะมันไม่มีใครหรอกที่ทำความชั่วแล้วมันจะได้รับความสุขไม่มีค่ะในโลกใบนี้สวัสดีค่ะคุณชยาดานะคะไม่มีค่ะถ้าเราขาดทุนแล้วขาดทุนอีกขาดทุนแล้วขาดทุนอีกทุกวันของชีวิตเนี่ยวันนึงเนี่ยวันที่มันไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยเราจะรู้ว่าเราพลาดไปแล้วเราใช้ทุนของเราเนี่ยผิดประเภทนะคะธรรมานุสติเมื่อวานอธิบายไปว่าการที่เราใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยเราสามารถที่จะพิจารณาธรรมได้คำว่าพิจารณาธรรมเนี่ยไม่ใช่มองโลกในแง่ร้ายนะคำว่าพิจารณาธรรมเนี่ยไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายแต่เป็นการมองโลกด้วยความเข้าใจไม่เอ็นเอียงไปด้วยอคติเพราะฉะนั้นคนที่พิจารณาธรรมได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องเป็นคนที่มีสมาธิธรรมานุสติกับธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมันแตกต่างกันยังไงเมื่อก่อนสมัยเรียนเนี่ยสงสัยมากเลยค่ะพระท่านสอนธรรมานุสติกับธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมันแตกต่างกันยังไงถ้าอนาคตเนี่ยสมมุติขึ้นมาว่าถ้ามีใครมาถามเราสักคนหนึ่งเนี่ยเราเรียนจบพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะตอบเขาได้ไหมว่าธรรมานุสติกับธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงท่านญาติธรรมที่กำลังฟังอยู่ตอบได้ไหมในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธแล้วบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเราเป็นนักปฏิบัติด้วยเราตอบได้หรือเปล่านะทีนี้เราก็ต้องดูก่อนว่าทีนี้วิธีคิดขออนุญาตถ่ายทอดวิธีคิดให้ด้วยวิธีคิดก็คือธรรมานุสติเนี่ยอยู่ในหมวดของอนุสติ10อยู่ในกลุ่มของสมถกรรมฐานนะคะ40กองส่วนธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยถ้าว่าโดยกลุ่มเลยนะคะธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยอยู่ในสติปัฏฐาน4ซึ่งเป็นวิปัสสนากรรมฐานเริ่มแยกกลุ่มชัดแล้วนะคะทีนี้เนี่ยธรรมานุสติเนี่ยมันเป็นการคิดถึงธรรมะระลึกถึงนึกถึงธรรมะที่เราเคยปฏิบัติมาเราได้อะไรธรรมะที่เราเคยฟังมาเราก็เอาใจของเราเนี่ยน้อมไปในธรรมนั้นอยู่ตลอดเวลาใจของเราก็เรียกว่ามโนกรรมหรือมโนกุศลนะคะเป็นกุศลที่เกิดขึ้นจากจิตเป็นมโนกรรมเป็นกุศลกรรมบถเป็นกรรมที่เกิดขึ้นทางจิตเป็นกุศลกรรมบถเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันย่อมได้บุญมันเป็นสมาธิมันจดจ่ออยู่ในธรรมะอันนี้คือธรรมานุสติเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นจากความคิดเกิดขึ้นจากการพิจารณาธรรมนะคะส่วนธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอยู่ในหมวดของวิปัสสนากรรมฐานธรรมานุปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะเป็นการระลึกก่อนเราไปดูก่อนว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือเข้าไปเอาสติไประลึกถึงอะไร1ระลึกไปในนิวรณ์ในนิวรณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เอาสติเนี่ยไปนิวรณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะคือการที่เราเนี่ยเห็นจิตของเราเนี่ยที่มันเกิดขึ้นตรงตามความเป็นจริงอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีความทุกข์เรามีความทุกข์เนี่ยถ้าเป็นธรรมานุสติที่อยู่ในสมถะเนี่ยเราก็จะเอาหลักธรรมขึ้นมาคิดจนจิตของเราเนี่ยมันทิ้งความทุกข์นั้นแต่ว่าในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเช่นเรามีความฟุ้งซ่านเนี่ยท่านไม่ให้ทิ้งค่ะท่านให้เอาสติเนี่ยรู้ไปในความฟุ้งซ่านนั้นรู้ไปในความทุกข์นั้น
เพราะฉะนั้นมันเป็นคนละอารมณ์เลยในการที่เราเอาสติเข้าไปใช้เราใช้สติคนละแบบนี่คือความแตกต่างกันโดยสภาวะนะคะอาจารย์ดุสิตในส่วนของกิจกรรมบุญอ๋อขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขออนุโมทนาบุญค่ะทีนี้มันก็เป็นคนละแบบกันเพราะฉะนั้นความแตกต่างกันระหว่างธรรมานุสติกับธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือเราจะสับสนกันแล้วก็เห็นเยอะมากเลยอย่างโยคีที่มาปฏิบัติธรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยพิจารณาธรรมอันนี้มันเป็นธรรมานุสติมันไม่ใช่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานส่วนใหญ่เนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจะลงมาที่ธรรมานุสติตลอดเลยจะขึ้นไม่ถึงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็เข้าใจผิดอีกต่างหากว่าสิ่งที่เจ้าของเป็นอยู่เนี่ยคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือสติที่มันทันสภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเลยจิตของเราเป็นยังไงตอนนั้นจิตของเราเป็นยังไงทำอย่างนั้นกำหนดนั่นคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือสติเนี่ยมันเข้าไปเห็นธรรมโดยตรงนะคะสติเนี่ยเข้าไปเห็นธรรมโดยตรงแล้วเกิดปัญญาเลยทันทีเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ทีนี้เนี่ยธรรมานุสติเนี่ยมันเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการคิดเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วเกิดปัญญามันเป็นคนละอันกันขอบคุณมากค่ะคุณตุ้ยที่แจ้งผลการฟังมาก็เมื่อก่อนเคยสงสัยค่ะว่าเอ๊ะธรรมานุสติเนี่ยกับธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยถ้าเราจะพูดเนี่ยเราจะอธิบายยังไงให้มันเห็นชัดเจนขึ้นอันหนึ่งแยกโดยกลุ่มของเขาและนี้เราก็ต้องดูว่าหลักของการฝึกสมาธิก่อนกับหลักของการฝึกวิปัสสนากรรมฐานมันก็คนละอันกันเพราะฉะนั้นในคำว่าธรรมะเนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยธรรมานุสติคือการจดจ่อไปในธรรมะที่เราเนี่ยยกขึ้นมาเขาเรียกว่าบัญญัติอารมณ์ถึงสิ่งที่เราคิดเนี่ยซึ่งมีโยคีหลายคนเนี่ยมาเถียงอยู่ตลอดเลยว่าอาจารย์ก็คิดถึงเรื่องสภาวะธรรมนี่แหละก็คิดถึงเรื่องของไตรลักษณ์นี่แหละไม่ได้คิดถึงบัญญัติอะไรซะหน่อยนึงแต่โดยการกำหนดน่ะเราเอาธรรมะในอดีตขึ้นมาเขาเรียกว่าบัญญัติอารมณ์ถึงสิ่งที่เราเนี่ยเอามาตั้งเป็นอารมณ์เนี่ยมันจะเป็นปรมัตถ์ก็เถอะเช่นเราอาจจะตั้งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เป็นลมหายใจของเราเนี่ยแล้วก็เห็นลมหายใจนี่แหละแต่ว่าเราตามเห็นลมหายใจของเราโดยที่เราไม่ปล่อยเลยอ่ะจี้ไปในลมหายใจนั้นก็คือเอาสภาวะที่เป็นปรมัตถ์เนี่ยตั้งเป็นบัญญัติอารมณ์ผลที่ได้เนี่ยมันก็คือสมาธิมันจะกลายเป็นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาสติของเราเนี่ยตามรู้รูปกับนามมันถึงจะเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะวิธีการมันไม่เหมือนกันวิธีการเนี่ยของวิปัสสนากรรมฐานคือเอาสติกับสมาธิเนี่ยต้องตามสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยให้ตรงตามความเป็นจริงที่มันกำลังเกิดอยู่โดยที่ไม่มีความคิดอะไรเนี่ยเข้ามาแทรกแซงถ้ามีความคิดเข้ามาแทรกแซงเนี่ยเราต้องกำหนดทันแล้วเห็นความเกิดดับของสิ่งที่แทรกแซงนั้นด้วยอันนี้เป็นวิปัสสนากรรมฐานมันไม่เหมือนกันนะคะธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานกับธรรมานุสติทีนี้พอเราใช้อันนี้มันก็ใช้ได้ปกติเนี่ยพวกเราจะใช้อันนี้กันบ่อยมากสำหรับนักปฏิบัติพอเราไปเจอคนไปเจอใครไปเจออะไรแบบเนี้ยอาจารย์ธรรมวรีก็ใช้แบบนี้บ่อยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะวิธีการใช้สมมุติว่าเราไปเจอใครสักคนนึงที่มีความเห็นแก่ตัวแล้วเราเรียนมาเยอะไงเราฟังมาเยอะเรารู้แล้วว่าคุณสมบัติหรือลักษณะของคนเห็นแก่ตัวเนี่ยมันเป็นยังไงพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไปเห็นปุ๊บแล้วเรารู้สึกรังเกียจขึ้นมาเราไปเห็นปุ๊บเรารู้สึกรังเกียจขึ้นมาอันนั้นอะจิตที่มารู้สึกรังเกียจอะค่ะมันคือสติที่เข้าไปเห็นจิตของเราที่มันผุดขึ้นมาจากความรู้ที่เรามีอยู่แล้วเรารู้สึกต่อต้านไม่ยอมรับเรามีสติแล้ว
อันนี้เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นความคิดที่มันฟุ้งขึ้นมาเห็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานที่มันปรุงแต่งเป็นความโกรธแต่หลังจากนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยเจริญนิพพานกรรมฐานกันแล้วจะกลับมาที่ธรรมานุสติเรามักจะเอาธรรมะต่างๆที่เราเคยเรียนเคยได้ยินเคยได้ฟังมาเนี่ยมาพิจารณากับสิ่งที่มันกระทบที่ใจของเราเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยใจของเราเนี่ยมันเป็นกุศลตลอดเลยค่ะแล้วการพิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นจากเริ่มต้นจากสติมันก็มีสมาธิด้วยมันมีสมาธิเพราะฉะนั้นข้อมูลหรือผลที่ได้รับจากการพิจารณานั้นเนี่ยมักจะตรงตามความเป็นจริงคือมันไม่มีอคติเข้ามามันไม่มีอคติเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีอคติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยคิดอะไรมันจะเอ็นเอียงไปทางด้านอคติถ้าเกลียดมันก็จะมีปัญหาถ้ารักมันก็จะมีปัญหาคือคำว่าอคติเนี่ยยังไงก็แล้วแต่มีปัญหาหมดเพราะสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันไม่ตรงตามความเป็นจริงมันทำตามด้วยอำนาจของอกุศลมันทำตามด้วยอำนาจของความไม่รู้อคติคืออำนาจของความไม่รู้ค่ะมันมีกิเลสอะค่ะเป็นตัวนำแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยทำตามหรือเราประพฤติหรือเราแสดงออกตามกิเลสที่มันมีอยู่มันไม่ตรงตามความเป็นจริงอย่างนี้คือถ้าว่าไปแล้วเนี่ยตามหลักกุศลกรรมบถเนี่ยคนที่มีกิเลสในการพูดมีกิเลสในการทำนะคะคนที่มีกิเลสในการพูดคนที่มีกิเลสในการทำเนี่ยก็จะเป็นอกุศลหมดเพราะท่านหมายถึงเจตนาค่ะถ้าเกิดเราพูดเนี่ยเพราะว่าจิตของเราเนี่ยเป็นอกุศลเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่ามันก็จะมีเจตนาเนี่ยที่เป็นอกุศลอยู่มีจิตที่เป็นอกุศลประกอบกับเจตนานั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำออกไปเนี่ยมันเป็นอกุศลหมดเพราะฉะนั้นมันบาปค่ะโดยสภาวะธรรมนะคะแต่ว่าพอเรามาพูดถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยนะคะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแบบปกติเนี่ยบาปบางอย่างหรืออกุศลบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นที่รังเกียจของสังคมบางคนขี้นินทาแต่ใครๆก็รักเพราะนินทาเป็นบางคนใส่ร้ายคนอื่นทั้งที่ใส่ร้ายคนอื่นแต่เขาก็มองว่าเป็นความปรารถนาดีอะไรอย่างเงี้ยคือบางครั้งเนี่ยเราเอาสังคมเนี่ยมาเป็นตัวตัดสินคนดีคนเลวไม่ได้เราเองต้องมีสติปัญญาเป็นของตัวเองค่ะต้องมีของตัวเองนะคะถ้ายังไม่มีก็ผ่อนส่งเอาเหมือนรถเหมือนบ้านนะคะต้องมีเป็นของตัวเองค่ะสติปัญญาเนี่ยอย่าไปขอยืมคนอื่นเขาใช้เพราะว่าถ้าเกิดเราขอยืมสติปัญญาคนอื่นมาใช้เนี่ยเราจะไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องอ่ะบางคนขี้นินทาเก่งบางคนใส่ร้ายคนอื่นเก่งบางคนเห็นแก่ตัวแต่เราดูไม่ออกเลยกับดูดีกับเป็นที่ชื่นชมในสังคมกับยอมรับคนแบบนี้ก็เยอะทั้งที่บางทีเนี่ยพูดมาเนี่ยไม่จริงเลยซึ่งจริงแล้วเนี่ยอายุผ่านมา50กว่าปีเนี่ยเจอมาเยอะค่ะคนที่พูดออกมาแล้วไม่จริงเนี่ยเห็นเยอะมากแต่ว่าโดยที่เราเนี่ยฝึกจิตมาคิดว่าดีพอสมควรก็เลยไม่เข้าไปคัดค้านไม่เข้าไปต่อต้านไม่เข้าไปแสดงออกอะไรให้วิบากกรรมเนี่ยเขาทำงานของเขาอย่างมีอิสระเราจะไม่ไปยุ่งการทำงานของวิบากกรรมเราจะไม่เป็นตัวเป็นเร่งวิบากกรรมนั้นให้มันเกิดขึ้นเร็วหรือเราก็จะไม่ไปดึงวิบากกรรมนั้นให้มันออกมาคนทำดีเราก็อนุโมทนาบุญแต่คนทำไม่ดีเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปเปิดเผยของเขาเพราะว่าการเปิดเผยมันไม่ได้หมายถึงว่าจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นหรือจะทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นยิ่งคนที่โกหกเก่งๆใส่ร้ายเก่งๆว่าคนอื่นเก่งๆเนี่ยพวกเนี้ยเขาก็ต้องมีวัตถุประสงค์ว่าทำไมเขาถึงใส่ร้ายทำไมเขาถึงได้ว่าคนอื่นเขาก็ต้องมีประโยชน์อะไรสักอย่างนึงในการว่าในการใส่ร้ายแล้วเราไปเปิดเผยของเขาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามีการเปิดเผยของเขาแล้วเนี่ยแล้วเขากลายเป็นคนดีขึ้นน่ะอันนี้น่าเปิดเผยแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ดีขึ้นเนี่ยโดยหลัก
การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้ากับมหาธิพระพุทธเจ้าค่ะหลักในการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์จะทรงแสดงธรรมก็ต่อเมื่อคนคนนั้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเองก็ใช้หลักการนี้เหมือนกันว่าเราจะพูดธรรมะกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยคนคนนั้นต้องดีขึ้นเขามีดวงตาที่มันสว่างขึ้นมีคนเขี่ยผงออกจากตาของเขาได้เขาคิดได้จากสิ่งที่เขาทำอยู่มันผิดเขาสำนึกอันเนี้ยถึงจะพูดแต่ถ้าเกิดว่าถ้าพูดไปแล้วมันกลายเป็นไปขัดผลประโยชน์กันพูดไปแล้วมันไปจี้ต่อมกิเลสของเขาให้มันหนักขึ้นกว่าเดิมกลายเป็นไปขวางทางเขาอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรในการที่เราจะต้องไปนั่งเถียงนั่งพูดซึ่งมันทุกคนเนี่ยเราต้องเคารพในสิทธิ์ของเขาว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดยิ่งคนมีบุญมากๆเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดได้เยอะแต่ทีนี้เนี่ยสิทธิ์ที่จะพูดนั่นน่ะอยู่ที่ว่าบุญเนี่ยเขาจะเอาบุญของเขาเนี่ยทำมาแบบไหนถ้าเกิดเขาเอาบุญของเขาทำดีเขาก็จะได้ดีมากๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าเขาเอาบุญของเขาทำในทางที่ผิดเขาก็จะคูณไปอีกหลายๆเท่าเป็นอย่างนี้นะคะเป็นต้นทีนี้อนุสติเนี่ยมันก็มีอยู่หลายอันมากซึ่งเราสามารถนำมาใช้กับชีวิตจริงได้เลยค่ะมันเป็นการฝึกสมาธิในขณะดำเนินชีวิตเพราะว่าหลายคนไม่สามารถที่จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานในชีวิตจริงได้เราก็ต้องใช้วิธีการเจริญสมถกรรมฐานแต่เราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นสมถกรรมฐานไม่อย่างนั้นเราจะไม่พัฒนาค่ะเพราะอะไรเราจะบอกว่านี่แหละใช่แล้วนี่แหละถูกต้องที่สุดแล้วแล้วเราก็จะบอกว่าฉันพอแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีจุดหมายอยู่อย่างเช่นเรายกตัวอย่างตอนเข้ารายการว่าเรื่องของการปลูกมะม่วงตราบใดที่เรายังไม่ได้กินลูกมะม่วงนั่นหมายถึงว่าเรายังไม่ถึงจุดหมายถึงเราจะเตรียมดินแล้วถึงเราจะปลูกต้นมะม่วงแล้วถึงต้นมะม่วงมันจะโตแล้วแต่มันยังไม่ออกลูกเนี่ยเราก็ต้องดูแลต้นมะม่วงต่อไปจนกว่าจะได้ลูกเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตเนี่ยถึงเราจะมีความสุขแล้วถึงเราจะมีความสงบแล้วอย่างเช่นเราเจริญธรรมานุสติได้แล้วแต่ปรากฏว่าเรายังไปไม่ถึงความสงบถึงที่สุดเนี่ยเราก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าเจ้าตัวสมาธิเองเนี่ยไม่ใช่คุ้มครองเราได้ตลอดไปเมื่อเราไม่ได้ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ขององค์บัญญัติอารมณ์ที่เป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันก็เสื่อมมันเสื่อมเนี่ยมันพร้อมที่จะพุ่งขึ้นมาเพราะกิเลสของเรามันยังอยู่ครบค่ะมันอยู่ครบในการเจริญอย่างเช่นทุกวันนี้ญาติโยมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงสังฆานุสติการนึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสั่งสอนเรานึกถึงคำสอนเราก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ทำความชั่วแล้วจิตใจของเราก็จะดีมีตัวอย่างนะคะอุ้ยเวลาจะหมดละเพิ่งได้สังฆานุสติแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะเพราะมันก็เปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆว่านึกยังไงให้จิตของเราเป็นกุศลมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วค่ะตอนเป็นวัยรุ่นตอนเด็กๆก็นะคะตอนเป็นวัยรุ่นตอนเด็กๆเนี่ยก็เข้าวัดแล้วล่ะปรากฏว่าพ่อเนี่ยก็มีการพูดคุยกันกับเราว่าเราเข้าวัดเยอะเกินไปคือท่านไม่ได้ห้ามนะคะแต่ท่านบอกว่าน่าจะเข้าขนาดนี้ไม่ต้องถึงขนาดปฏิบัติธรรมคุยกันเพราะพ่อเขาไม่ปฏิบัติธรรมแต่พ่อทำบุญเก่งทำทานพ่อก็บอกว่าป๋าค่ะบอกว่าเราเป็นวัยรุ่นอยู่เราควรที่จะแค่ไปทำบุญอย่างเดียวก็พอแล้วไม่ต้องถึงขนาดไปปฏิบัติธรรมไปอะไรขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องของเด็กมันเป็นเรื่องของคนแก่แกก็เข้าใจแบบนั้นว่าคนแก่ต้องไปนอนวัดถือศีลอย่างเงี้ยแต่เราเนี่ยไม่ต้องไปทีนี้ปรากฏว่าพอได้ยินปุ๊บเนี่ยจะเถียงค่ะด้วยความที่ว่าเป็นมนุษย์มีเหตุผลเยอะมากมายไก่กองค่ะจะเถียงค่ะนะจะเถียงแบบพ่อรู้ได้ยังไงมันเป็นเรื่องของคนแกเด็กๆก็สามารถที่จะปฏิบัติคือคำพูดมันจะออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะตั้งสติเฮ้ยเถียงไม่ได้ถ้าเราเถียงไปเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ของเราเนี่ยจะเสียเดี๋ยว
หลวงพ่อที่สอนเราเนี่ยจะเสียถ้าเราเถียงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวป๋าก็ต้องบอกว่าเป็นยังไงล่ะไปอยู่วัดมาถึงเวลาก็มาเถียงพ่อเถียงแม่อะไรสติมันมาเลยค่ะไม่เถียงครั้งนั้นนะคะแต่วันอื่นบางทีก็เถียงเหมือนกันแต่ครั้งนั้นจําได้เลยว่าไม่เถียงเนี่ยเขาเรียกว่าสังขารุสตินึกถึงความดีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นึกถึงคําสั่งสอนของท่านอะไรเงี้ยก็ทําให้เราเนี่ยระงับความชั่วได้แล้วจิตใจของเราเนี่ยมันก็ดีมีความภูมิใจด้วยนะเฮ้ยเราสําเร็จเราชนะการไม่เถียงได้แล้วภูมิใจนะครับว่าตัวเองคนชอบเถียงไงพอเราชนะของจิตใจของเราที่มันไม่เถียงได้เนี่ยพอเรากลัวหลวงพ่อเราจะเสียชื่อคะเราก็เลยไม่เถียงค่ะก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์น้ำพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงสกุลค่ะที่เมตตามอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมขอโทษทีค่ะวันนี้วันเสาร์กราบขอบคุณท่านพระอาจารย์สรายุสิริสาโลค่ะผอ.สถานีวิทยุสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรค่ะที่เมตตาลิ้นสัญญาณให้กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดแสงธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้กับรายการธรรมวารีและลืมไม่ได้ก็คือท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ